พ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เป็นวันแรงงานเนาะจ้ะนอกจากสิเป็นวันแรงงานเราก็ยังเป็นวันเกิดของแม่ยาก็คือแม่ของนั่นพระเอกเพิ่นเนาะจ้ะแต่ว่าแม่ของพระเอกเพิ่นนั่นเพิ่นเสียไปตั้งแต่ปี2049เนาะจ้ะอันนี้ก็ทุกปีก็สิเอาดอกไม้ไปให้เพิ่นอยู่สุสานเนาะจ้ะเนาะเพิ่นเคยอันก่อนเสียเพิ่นเคยมาสั่งเสียว่าอันฮู้ว่าอันเฮาเป็นคนนั้นฮักดอกไม้ฮักทำสวนกะอยากให้เอาดอกไม้ไปให้เพิ่นเหมือนกับว่าให้สุสานเพิ่นหลุมมันฝังศพเพิ่นมีดอกไม้ตลอดปีเนาะจ้ะน้องแสงกะพยายามเอาดอกไม้ที่มีอยู่ในสวนของน้องแสงเนาะจ้ะเอาไปให้เพิ่นอันเดือนหนึ่ง2เดือนก็เอาไปเทื่อนึงเนาะจ้ะไปสุสานไปให้เพิ่นอันนี้กับน้องแสงกะมีดอกไม้ในสวนก็เอามาจัดเองเนาะจ้ะจากนั้นกะย่างไปสุสานจะใส่เวลาประมาณ3นาทีจากบ้านเนาะจ้ะกับบ่ไกลสุสานก็สิอยู่ท้ายหมู่บ้านเนาะจ้ะเป็นสุสานบ่ใหญ่เพราะว่าเป็นหมู่บ้านน้อยๆเนาะจ้ะเนาะก็เอาดอกไม้มาให้เพิ่นแล้วก็ถอนหญ้ารอบหลุมแน่สักหน่อยเนาะจ้ะทําความสะอาดให้เพิ่นแล้วก็ฝนใกล้จะตกแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องน้องแสงกะบ่ได้อยู่โดนอยู่สุสานเนาะจ้ะก็สิกลับบ้านก่อนเดี๋ยวฝนสิห้าม